น็อตชมพู่กระเต่งลูกแฝดเที่ยวทะเลเสร็จหนีโดนน้องพายุแย่งซีนเต็มนานๆเราจะเห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันสักครั้งสำหรับครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ของนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตสามีสุดหล่อของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาป้าป้าของฝาแฝดน้องสายฟ้าและพายุเนื่องจากป้าป้าของน้องแฝดนั้นเป็นนักธุรกิจที่ต้องดูแลงานตลอดเวลาทำให้แฟนๆมักจะเห็นแค่3คนแม่ลูกไปทำกิจกรรมกันซะส่วนใหญ่และล่าสุดก็มีโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักยกบ้านกันไปเที่ยวทะเล4คนพ่อแม่ลูกเที่ยวทะเลเกาะกูดงานนี้นอกจากจะได้เห็นพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วหลายคนยังเฝ้ารอความแซ่บของมัมมี่ชมอีกเช่นเคยแต่ว่าจะได้ชมซีนนั้นแวะมาชมความน่ารักของน้องแฝดกันซะก่อนเมื่อป้าป๋าน็อตเซลฟี่ภาพครอบครัวขณะที่กำลังนั่งอยู่บนเรือกลับโดนน้องพายุแย่งซีนเต็มๆจนแฟนๆเห็นแล้วต้องอดแซวน้องไม่ได้ว่ามีคนไม่อินคาดว่าน้องอาจจะร้อนหรืออาจจะนอนพึ่งตื่นบางคนก็ถึงคันบอกว่านึกว่าคุณโน้ตวิเศษเวอร์ชั่นเด็กมานั่งอยู่ด้วยครับและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ